สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมป์นะคะก็วันนี้คลิปนี้ยังจะมาพูดถึงวิธีการเชดดิ้งหน้าเรียวกับเหล่าดั้งโด่งให้ดูกันนะคะก็มีคนถามเข้ามาว่าบอนเซอร์ยี่ห้อไหนใช้ดีอยากให้แยมแนะนำเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแยมแต่งหน้าให้ดูแล้วก็รีวิวเครื่องสำอางเนี่ยบางทีแยมก็พูดให้ฟังไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีคนไม่ได้ย้อนลงไปดูอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้แยมจะมาพูดถึงเรื่องเชดดิ้งกับไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังในคลิปนี้ทีเดียวเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วยี่ห้อที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมีหลายยี่ห้อเหมือนกันถ้ามีเวลาจะมารีวิวให้ดูเนาะแต่วันนี้จะมาทำให้ดูก็จะพูดถึงแค่ยี่ห้อเดียวนั่นก็คือยี่ห้อที่ใช้ประจำเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยๆนะคะก็คือยี่ห้อนี้Too Faced นั่นเองนะคะ Too Faced เนี่ยเขาจะค่อนข้างดังเรื่องเชดดิ้งกับไฮไลท์นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยใช้แล้วค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยจะชื่อสีว่าช็อกโกแลตเลยนะคะเป็นสีท็อปฮิตแล้วก็ขายดีของเขาเลยนะสีจะออกน้ำตาลกลางๆแบบนี้เป็นเนื้อแมตต์ไม่มีชิมเมอร์เลยนะคะแล้วก็ยามใช้มาเนี่ยหูยนานแล้วนะแล้วก็ใช้ได้นานเห็นปะเห็นถาดแล้วแต่ว่าก็ถือว่ายังใช้ได้อีกระยะใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะก็แล้วยังก็ซื้อตัวแปรงบลอนซ์บูกิอันนี้มาด้วยนะคะมันเป็นแปรงสำหรับเชดดิ้งโดยเฉพาะเลยมันก็จะทำให้เราเชดดิ้งหน้าได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะก็ถ้าลงทุนซื้อไปมันก็คุ้มค่านะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้นานตลอดไปนะคะเปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ลูดลงมานะสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยก็เริ่มเลยนะคะเราก็ไม่ยากเลยเราก็แค่เอาแปรงเนี่ยนะคะวนลงไปบนผลิตภัณฑ์สัก2รอบเนาะเสร็จแล้วก็คอนิดนึงแล้วก็เริ่มเลยนะคะจากตัวเขาเรียกว่าอะไรอะใต้โหนกแก้มเรานะคะตรงช่วงกลางกระดูกอ่อนตรงนี้ค่ะไล่ลงมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กบกรามได้เลยอย่างนี้เวลาทำนะคะถ้าให้ง่ายเนี่ยก็ดูดแก้มเข้ามานะคะมันก็จะทำให้เราเห็นตัวที่เราจะเฉดได้ง่ายขึ้นนะคะคือตรงนี้แล้วก็ไล่มาที่ลายผมนะคะปกติเวลายังทำเลนจะทำทีละฝั่งแล้วแต่ว่าวันนั้นทำฝั่งไหนก่อนนั่นเองมาอีกเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาเฉดข้างนี้ต่อนะคะพอดีเมื่อกี้มีคนเข้ามาในห้องก็เลยกดพอสไปนะก็เนี่ยนะคะจะเห็นว่าข้างนี้มันจะดูตอบลงมานิดนึงเห็นปะดูเรียวขึ้นมานิดนึงแต่ข้างนี้ยังไม่ได้เฉดนะคะเราก็เริ่มเลยนะคะวนลงผลิตภัณฑ์ลงไปนิดหน่อยแล้วก็เคาะเอาเนื้อออกด้วยง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยกับการที่เราจะเหลาหน้าเราให้เรียวนะคะหลอกผู้ชายว่าหน้าเล็กง่ายมากๆนะคะอันนี้คือยังมัดผมขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามันแบบเห็นปะดูเล็กลงมาเลยอ่ะอย่าลืมนะคะตรงลายผมตรงนี้เราต้องปัดด้วยนะคะไม่งั้นมันจะดูตลกมากเลยถ้าเกิดเราไม่ปัดมันเหมือนเราแบบสร้างกรอบหน้าเราเองเล็กลงให้เล็กลงนะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเหล่าดั้งกันนะคะเราก็จะใช้แปรงที่มีหน้าตาประมาณนี้ฟุ้งๆแบบอ่อนๆ นะคะก็แตะลงไปเลยที่ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ของเราแล้วก็เคาะนะนิดนึงแล้วก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะไล่มาฝนจากตรงต้นดั้งเรานะคะไล่มาเลยประมาณนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเคล็ดลับนะคะเราจะต้องทำตรงปีกจมูกตรงนี้นะคะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันเป็นเชฟเลยนะคะพอเราแบบเริ่มจากต้นดั้งเรานี้ใช่ไหมมาถึงตรงปลายจมูกเนี่ยตรงเนี้ยนะเราต้องพยายามทำตรงนี้ให้มันแบบเป็นดั้งขึ้นมาแล้วก็กลบตรงปีกจมูกไปด้วยมันจะได้ไม่เด่นมันจะได้กลมกลืนเห็นตะกางดั้งเด่นชัดมากขึ้นเข้าใจปะพูดเรื่องงงๆปะเนี่ยยังจะทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะอ
เนี่ยก็จะได้สันดั้งมาแล้วหน่อยหนึ่งเห็นปะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายมันก็คือไฮไลท์นั่นเองไฮไลท์นะคะยังก็จะใช้ของ Too Faced เหมือนกันนะคะเป็น Candlelight นะ Candlelight Glow เนี่ยสีสวยมากๆนะคะแล้วเราก็ใช้แปรงไฮไลท์นะคะฝนลงไปเลยนะยังจะใช้2สีผสมกันเลยนะแล้วก็ปัดลงไปที่โหนกแก้มเลยเบาๆวันไหนแบบไปกลางคืนก็ปัดนะเยอะได้นะแต่ถ้าตอนกลางวันก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่แบบเบาๆพอนะแล้วก็อย่าลืมสันดั้งด้วยนะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะกับการเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์ด้าของแยมนะคะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะดูเล็กลงนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงและเงามันจะทำให้ดูเล็กนะจริงๆดูจากกล้องเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะให้ดูใกล้ๆถ้าหันข้างก็จะมีสันดั้งขึ้นมาเลยนะประมาณนี้ก็คือวิธีการเชดดิ้งหน้าเรียวเหล่าดั้งของแยมนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็จะมารีวิวเพิ่มเติมนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรต่อคอยติดตามนะบ๊ายบาย